สวัสดีค่ะก็มาพบกับช่องแตงโมว้าวอีกครั้งนะคะวันนี้แตงโมก็จะพามาชมต้นดีปรีกันนะคะแล้วก็วิธีการขยายพันธุ์ค่ะต้นดีปรีเนี่ยก็มีถิ่นกำเนิดมาอยู่ที่มหาสมุทรอินเดียนะคะปัจจุบันก็มีการปลูกในประเทศไทยเป็นจำนวนมากและก็อินโดนีเซียนะคะดีปรีมีประโยชน์หลายอย่างสรรพคุณมากมายนะคะอย่างเช่นขับลมขับเสมหะแก้อัมพฤกษ์อัมพาตแล้วก็ยังมีสารที่สามารถกันเชื้อราได้ด้วยนะคะแบคทีเรียและเชื้อราก็มีประโยชน์มากมายแต่สมัยเด็กๆที่แตงโมเคยใช้แล้วได้ผลก็คือการขับเสมหะก็คือนำดีปรีนะคะมาตำกับเกลือแล้วผสมด้วยน้ำมะนาวแล้วก็จิบบ่อยๆนะคะแก้ไอได้ดีวันนี้เราก็จะมาบอกวิธีการขยายพันธุ์กันค่ะการขยายพันธุ์เราก็เลือกกิ่งที่แก่นะคะลักษณะกิ่งของเขาก็จะมีรากติดกิ่งอยู่แล้วการขยายพันธุ์สามารถทำได้หลายวิธีต้นดีปรีนี่ก็ชอบดินร่วนนะคะแล้วก็ที่สำคัญชอบเกาะต้นไม้นะคะวิธีการขยายพันธุ์ของแตงโมก็คือในการชำรากเราก็จะใช้ทิชชู่นะคะพันบริเวณกกหลังจากนั้นเราก็จิ้มไปในขุยมะพร้าวสับนะคะขุยมะพร้าวสับหยาบนะคะไม่เอาแบบละเอียดเพราะการหยาบจะทำให้รากเดินดีนะคะแช่น้ำไว้หนึ่งคืนหลังจากนั้นเราก็จิ้มลงไปเลยค่ะการใช้ทิชชู่ในการขยายพันธุ์ก็จะทำให้รากของเขามีความชุ่มชื้นไม่ชื้นไม่แฉะนะคะก็จะทำให้รากออกโดยเร็วเพราะเป็นการขยายพันธุ์แบบง่ายๆนะคะหลังจากที่รากเดินดีเราก็ยกภาชนะไปเกาะตามเสาบ้านเสารั้วต่างๆนะคะเขาก็จะมีรากอากาศในการเจริญพันธุ์และเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีค่ะก็เป็นไม้ที่สามารถมานำนอกจากเป็นสมุนไพรนะคะก็นำมาใช้ในการประกอบอาหารได้หลายอย่างต้นดีปรีนี่เราก็สามารถนำมาผัดเผ็ดนะคะคือเป็นเครื่องเทศต่างๆในครัวเรือนของเราได้เป็นอย่างดีและการปลูกไว้ประจำบ้านก็มีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือสดใหม่นะคะสามารถรับประทานได้ทั้งฝักแก่และก็ฝักอ่อนฝักอ่อนส่วนใหญ่ก็จะนำไปทำเมนูผัดเผ็ดเป็นส่วนประกอบต่างๆนะคะหลังจากที่เราปลูกเสร็จเรียบร้อยเราก็รดน้ำให้ชุ่มนะคะจริงๆแล้วต้นดีปรีนี้เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยนะคะดินร่วนปนทรายแต่กรณีที่แตงโมนำมาชำก็คือว่าเพื่อให้รากของเขาเดินดีหลังจากนั้นเราก็จะไปขุดหลุมตามกกนะคะไปฝังที่มีเสาผุๆนะคะก็จะทำให้ต้นของเขาเจริญเติบโตโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเพราะต้นดีปรีนี้เป็นพืชที่ทนแล้งนะคะสามารถเติบโตได้เป็นอย่างดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ